สาวกว้างฟ้ารุ่งเผยพิงกี้ที่สายเปลี่ยนไปหลังจากที่รับการปล่อยตัวค่ะเนื่องจากว่าความสะดวกในการขอถอดกำไร EM นั้นนะคะเป็นปัญหาในการแสดงแล้วค่ะก่อนหน้าศาลเองก็มีการพิจารณาอนุญาตให้ปลดกำไร EM ต่อมาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ช่วงเช้าพิงกี้ปรากฏตัวที่งานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องกุมารค่ะโดยเธอเองปรากฏตัวที่ลุคชุดสูทสีขาวงานนี้ทำเอาหลายคนโฟกัสที่ใบหน้าเธอเพราะว่าสีหน้ายิ้มแย้มสดใสทักทายพี่ๆสื่อมวลชนและแฟนๆล่าสุดกวางฟ้ารุ่งหนึ่งในเพื่อนสนิทของเธอที่ออกมาประกาศอยู่เคียงข้างได้สิทธิ์เข้าเยี่ยมพิงกี้ในเรือนจำเธอปัจจัยผ่านทางคุยแซปโชว์เปิดเผยว่าพิงกี้เนี่ยดูเปลี่ยนไปหลังจากได้รับการปล่อยตัวเธอเผยว่าตอนนี้เธอเห็นพิงกี้เติบโตขึ้นโดยเฉพาะภายในความคิดจิตใจดูเป็นพิงกี้อีกเวอร์ชันนึงเพราะสิ่งที่เขาเจอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาในทางที่ดีขึ้นก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะ